ื่อทั้ง3โลกเกิดความทุกข์ยากไวยเทพจึงมอบหมายให้พระพิฆเนศไปทำสงครามกับปีศาจตนนั้นการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลเพียงไม่นานเด็กหนุ่มคนนี้ก็ถูกปรีศูนย์ของพระศิวะอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลตัดศีรษะจนขาดกระเด็นหายไปเลยล่ะครับกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมหาเทพองค์หนึ่งซึ่งมีผู้นับถือจากทั่วโลกเป็นจำนวนมากเป็นมหาเทพที่เก่าแก่ซึ่งอาจจะเก่าแก่มากกว่าพระศิวะหรือพระอิศวรเลยด้วยซ้ำนะครับมหาเทพที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือพระคเนศหรือพระพิคเนศนั่นเองครับเรื่องราวที่มาที่ไปของพระพิคเนศเป็นยังไงแล้วเรื่องราวของท่านจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้ผมมีนี่กานิเยเมนแอคโนไฟท์ช่วยลดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้ 99.9% ภายใน10วินาทีมีเมสครับที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกด้วยผู้ชายแบบเราเนี่ยยิ่งไม่ค่อยดูแลตัวเองยิ่งเป็นสิวง่ายนะทุกคนตอนนี้กานิเยเมนเขามีเกมแอคโนวอร์ให้เล่นหรือรับ PlayStation 5ไปเล่นกันที่บ้านถึง3รางวัลเลยนะครับติดตามกิจกรรมได้ที่เพจกานิเยเมนไทยแลนด์นะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมตามคัมภีร์ของศาสนาฮินดูที่กล่าวถึงจักรวาลที่ปกครองด้วยเทพเจ้าตีมูรตินั้นนะครับมีมหาเทพองค์หนึ่งครับผมที่มีผู้คนเคารพรักอย่างแพร่หลายที่สุดในหมู่คนหลายชาติหลายศาสนาเป็นเทพที่มีลักษณะโดดเด่นและจดจำได้ง่ายมากเนื่องจากมีรูปกายเป็นมนุษย์แต่มีเศียรเป็นช้างขนาดใหญ่มี4มือมีงาที่สมบูรณ์สวยงามอยู่1ข้างส่วนอีกข้างนั้นหักมีบริวารพาหนะเป็นหนูนามว่ามุสิกะมหาเทพที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือพระคเนศหรือที่คนไทยเรียกว่าพระพิคเนศนั่นเองครับพระคเนศนั้นนะครับถูกนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปะวิทยาทุกแขนงเป็นเจ้าแห่งอุปสรรคที่คอยปลดปล่อยอุปสรรคและสิ่งกีดขวางให้แก่มนุษย์เทพและก็อสูรร้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระพิคเนศก็สามารถขจัดสิ่งกีดขวางทั้งปวงและอำนวยความสำเร็จให้แก่ทุกสรรพสิ่งได้เช่นกันซึ่งตำนานการเกิดของพระคเนศนั้นนะครับมีอยู่หลายตำนานมากแม้แต่ชื่อของพระคเนศเองเนี่ยยังมีมากถึง108ชื่อแต่ว่าตำนานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจะระบุว่าพระคเนศนั้นคือโอรสที่พระแม่ปาร์วตีมเหสีของพระศิวะเสกขึ้นมาโดยเรื่องราวนี้มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระศิวะมหาเทพเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นเวลานานๆทำให้พระแม่ปาร์วตีเนี่ยต้องอยู่ลำพังจนกระทั่งวันหนึ่งครับในขณะที่พระแม่ปาร์วตีเนี่ยกำลังส่งน้ำนางได้ปั้นหุ่นขึ้นมาจากคาบใครของนางแล้วเสกให้มีชีวิตขึ้นมาเป็นพระโอรสพร้อมกับบัญชาให้พระโอรสเนี่ยไปเฝ้าประตูเอาไว้ห้ามไม่ให้ใครเข้ามาในพระตำหนักเป็นอันขาดแต่บังเอิญครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันกับที่พระศิวะเสด็จกลับมายังตำหนักพอดีเมื่อพระศิวะมาถึงเนี่ยก็พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนขวางประตูเอาไว้ไม่ยอมให้พระองค์เนี่ยเข้าไปในตำหนักทำให้พระศิวะเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากจึงตวาดออกไปเพื่อให้เด็กหนุ่มเนี่ยหลีกทางให้พร้อมกับถามไปนะครับว่ารู้หรือไม่ว่ากำลังขวางใครอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็ตอบมาทันทีครับว่าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าเป็นใครเพราะตนเนี่ยกำลังทำตามพระบัญชาของพระแม่ปาร์วตีอยู่ทำเอาพระศิวะเนี่ยโกรธสุดๆจนทั้งสองเนี่ยต้องต่อสู้กันครับผมและเนื่องจากที่เด็กหนุ่มคนนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากพลังของพระแม่ปาร์วตีจึงทำให้มีอิทธิฤทธิ์มากพอตัวเลยล่ะครับแต่ว่าก็ไม่อาจจะเทียบเท่ากับพระศิวะได้หรอกทุกคนเพราะเพียงไม่นานเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้ก็ถูกตรีศูนย์ของพระศิวะอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลตัดศีรษะจนขาดกระเด็นหายไปเลยล่ะครับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลเมื่อพระแม่ปาร์วตีได้ยินเสียงคลึกโครมก็รีบเสด็จออกมาดูด้านนอกพระตำหนักเมื่อมาถึงก็ทอดพระเนตรเห็นร่างพระโอรสที่ปราศจากศีรษะนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นพระองค์ก็แทบจะสิ้นสติเลยนะครับและเมื่อทราบว่าพระโอรสของนางถูกปลิดชีพโดยพระสวามีของตนเองนางก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นไปอีกไม่คิดว่าพระสวามีจะมีจิตใจที่โหดเหี้ยมทำเด็กได้ลงคอโดยเฉพาะเด็กนั้นเนี่ยเป็นโอรสของพระนางด้วย
ส่วนพระศิวะเองเนี่ยเมื่อทราบความจริงก็รู้สึกเสียใจมากเช่นกันจึงรับปากกับพระแม่ปาร์วตีว่าจะคืนชีพพระโอรสให้ซึ่งการคืนชีพนั้นนะครับทุกคนจะต้องรีบทำพิธีให้เสร็จก่อนที่ฟ้าจะสว่างหากไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถคืนชีพได้อีกแต่มันติดปัญหาอยู่ตรงนี้นิดนึงครับทุกคนเนื่องจากว่าตรีศูลของพระศิวะเนี่ยเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพอย่างมากทำให้เสียงของพระโอรสเนี่ยกระเด็นออกไปไกลมากจนหาไม่เจอหรืออาจจะแหลกสลายไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจนเกือบจะเลยเวลาที่จะสามารถคืนชีพได้แล้วเนี่ยพระศิวะจึงโยนตรีศูลของพระองค์ออกไปหาศีรษะของสิ่งมีชีวิตแรกที่พบแล้วให้เทพพยดาที่คอยรับใช้พระองค์ไปนำศีรษะนั้นกลับมาให้ทันเวลาผลปรากฏว่าเหล่าเทพพยดาได้นำเอาศีรษะของช้างกลับมาให้พระศิวะค่ะพระศิวะจึงนำเอาศีรษะของช้างนั้นมาต่อกับร่างของพระโอรสแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาให้ใหม่พร้อมกับเรียกขานพระนามให้ใหม่ว่าคเนศหรือที่คนไทยเรียกว่าพระพิคเนศซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ยากพร้อมทั้งอวยพรให้พระพิคเนศจะต้องถูกบูชาก่อนเสมอในทุกพิธีกรรมเพื่อความสำเร็จของพิธีกรรมเหล่านั้นนับแต่นั้นมาล่ะครับพระพิคเนศจึงได้เป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จทั้งปวงและได้รับความเคารพจากชาวฮินดูอย่างมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับสำหรับคนที่รู้จักพระพิคเนศใหม่ๆเนี่ยนะครับก็มักจะมีคำถามคล้ายๆกันอยู่ครับว่าทำไมพระพิคเนศถึงมีงาอยู่เพียงข้างเดียวเรื่องราวของงาพระพิคเนศที่หักไปข้างนึงนั้นนะครับก็มีอยู่หลายตำนานเช่นกันนะทุกคนวันนี้ผมหยิบเอา2ตำนานที่เป็นที่นิยมมาเล่าให้ฟังละกันเนาะโดยตำนานแรกเนี่ยจะพูดถึงพราหมณ์ที่มีชื่อว่าปะระสุรามปะระสุรามเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่มีฤทธิ์เดชมากเป็นหัวหน้าแห่งพราหมณ์ทั้งหลายและก็เป็นพราหมณ์ที่พระศิวะเนี่ยพอพระทัยเป็นอย่างมากนะครับถึงขนาดที่พระศิวะเนี่ยประทานขวานเพชรของพระองค์ให้เป็นอาวุธและให้สิทธิ์ที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่พราหมณ์ปะระสุรามเนี่ยเดินทางมายังเขาไกรราชเพื่อเข้าเฝ้าพระศิวะแต่เจอพระพิคเนศเนี่ยยืนเฝ้าประตูอยู่แล้วก็ขวางปะระสุรามไม่ให้เข้าเฝ้าพระศิวะเนื่องจากพระศิวะเนี่ยกำลังบำเพ็ญสมาธิแล้วก็สั่งให้พระพิคเนศเนี่ยเฝ้าประตูเอาไว้เมื่อพระพิคเนศไม่ยอมให้ปะระสุรามเข้าไปหาพระศิวะโดยเด็ดขาดทั้งสองจึงต้องต่อสู้กันครับแต่ทว่าปะระสุรามเนี่ยไม่อาจจะต่อสู้กำลังของพระพิคเนศได้จึงใช้ขวานเพชรของพระศิวะขว้างใส่พระพิคเนศครับพอพระพิคเนศเห็นขวานนั้นก็จำได้ทันทีว่าเป็นขวานของพระศิวะพระราชบิดาหากจะทำลายทิ้งก็กลัวจะถูกกล่าวหาว่าทำลายฤทธิ์ของบิดาพระพิคเนศจึงหันเสียนหลบแล้วใช้งาของพระองค์รับขวานแทนทำให้งาของพระพิคเนศเนี่ยหักไปทันทีเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วจนพระศิวะและพระแม่ปาร์วตีต้องเสด็จออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่มาพบนั่นก็คือปะระสุรามทำให้งาของพระพิคเนศหักไปหนึ่งข้างทำเอาพระแม่ปาร์วตีเนี่ยโกรธมากต่อว่าปะระสุรามไปชุดใหญ่พร้อมกับสาปให้ปะระสุรามเนี่ยสิ้นฤทธิ์ลงไปนอนแข็งกับพื้นดังขอนไม้ปะระสุรามเนี่ยตั้งจิตถึงพระวิษณุพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพระวิษณุฟังพระวิษณุเทพเนี่ยจึงจำแรงเป็นพราหมณ์น้อยน่ารักเดินมายังเขาไกรราชแล้วก็เต้นรำพร้อมกับเล่าคุณงามความดีต่างๆของปะระสุรามให้แก่พระแม่ปาร์วตีฟังจนพระแม่ปาร์วตีเนี่ยทราบว่าพราหมณ์น้อยผู้นี้คือพระวิษณุจำแรงมาเลยยอมถอนคำสาปและคืนกำลังให้แก่ปะระสุรามแต่พราหมณ์น้อยผู้เป็นพระวิษณุจำแรงนั้นได้ทรงขอกำลังฤทธิ์ที่คืนให้แก่ปะระสุรามนั้นเอาไว้แล้วจึงคืนต่อให้กับปะระสุรามเพียงแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งนั้นถวายให้แก่พระพิคเนศเพื่อเพิ่มฤทธิ์ให้แก่พระพิคเนศและเป็นการลดความถือดีในตัวของปะระสุรามลงด้วยค่ะส่วนตำนานที่2นี้นะครับนอกจากจะเป็นที่มาของงาที่หักไปหนึ่งข้างแล้วยังเป็นที่มาของหนูอันเป็นพาหนะของพระพิคเนศด้วยตำนานนี้เนี่ยจะพูดถึงกระจามุกะผู้ซึ่งเป็นปีศาจคชสารมีรูปร่างใหญ่โตเที่ยวก่อกวนความสงบของทั้ง3โลกทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์และก็โลกบาดาลด้วยความทนงตนว่าได้รับพรที่คุ้มครองปกป้องตนเองจากเทพปีศาจ
มนุษย์แล้วก็สัตว์โลกอื่นๆเมื่อทั้ง3โลกเกิดความทุกข์ยากหวยเทพจึงมอบหมายให้พระพิฆเนศไปทำสงครามกับปีศาจตนนั้นโดยในระหว่างที่กำลังทำสงครามอย่างดุเดือดอยู่เนี่ยพระพิฆเนศได้หักงาหนึ่งข้างของพระองค์แล้วใช้เป็นหอกปาไปยังคชามุกกะด้วยพลังอันมหาศาลในการขว้างของพระพิฆเนศเนี่ยทำให้คชามุกกะกระเด็นลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับคชามุกกะเนี่ยเห็นท่าไม่ดีจึงรีบจำแรงกายเป็นหนูยักษ์เพื่อที่จะวิ่งหนีแต่พระพิฆเนศเนี่ยได้กระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังของหนูยักษ์ตัวนั้นแล้วก็ปราบพยศจนหนูยักษ์นั้นสิ้นฤทธิ์และยอมเชื่อฟังพระพิฆเนศพระพิฆเนศจึงตั้งชื่อให้หนูตัวนั้นว่ามุสิกะแล้วใช้หนูมุสิกะเป็นพาหนะนับตั้งแต่นั้นมานั่นเองครับซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนั้นนะครับทุกคนเป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่ากันอย่างแพร่หลายในยุคหลังๆเท่านั้นนะครับเพราะถ้าหากมองในมุมประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยพระคเนศนั้นเป็นเทพที่เก่าแก่มากๆซึ่งอาจจะเก่าแก่กว่าพระศิวะหรือพระอิศวรเลยด้วยซ้ำเนื่องจากชาวมุนดะซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในอินเดียและอุษาคเนก่อนใครเพื่อนชาวมุนดะเนี่ยนับถือช้างป่ามากๆและเป็นกลุ่มชนที่จับช้างมาเลี้ยงก่อนใครเพื่อนต่อมาเมื่อชาวทมินแล้วก็ชาวอารยันเข้ามาขยายอำนาจในพื้นที่ก็เริ่มมีการผสานความเชื่อของชาวอารยันให้เข้ากับความเชื่อเดิมของชนพื้นเมืองโดยเริ่มกำหนดให้พระอินทร์ซึ่งเป็นเทพฟ้าของชาวอารยันให้พระอินทร์ขี่ช้างเอราวัณผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเทพป่าของคนพื้นเมืองเพื่อแสดงชัยชนะของชาวอารยันเหนือคนพื้นเมืองเดิมและเมื่อชาวอารยันกับคนพื้นเมืองเริ่มประสานกันจนสนิทก็เกิดเทพปกรณำขึ้นใหม่เกิดเทพที่มีหัวเป็นช้างของคนพื้นเมืองเดิมแล้วกลายมาเป็นญาติกับเทพของเผ่าที่เข้ามาอยู่ใหม่แม้ผู้คนจะหันมานับถือพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์เป็นใหญ่ก็ตามแต่คนพื้นเมืองก็ยังคงต้องไหว้พระพิฆเนศก่อนเสมอเพราะท่านอยู่คู่กับชาวพื้นเมืองมานานก่อนที่มหาเทพอื่นๆจะเข้ามานั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของพระคเนศหรือพระพิฆเนศมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย